รู้ทันการเมืองไทยในตอนที่2นะคะคุณผู้ชมอะคือหลังไมค์ถ้าใครดูทาง TikTok ก็จะรู้ว่าเราคุยเรื่องอะไรกันนะฮะแต่ว่าหน้าจอก็เก็บไว้เป็นความลับก็แล้วกันมันก็ต้องมีอย่างนี้ละค่ะนอกจอกับในจอนะมันก็ต้องมีแบบอินไซต์บ้างอะไรบ้างเนาะหัวหน้าผมถามหาเลยอะ แล้วมีเหรอผมจะหาไม่ได้บอกพี่คอยแป๊บนะเดี๋ยวคนส่งก็มาให้เลยเรื่องนี้เดี๋ยวจบรายการเดี๋ยวมาทบกันนะ แต่ว่าเบรก2นี้เนี่ยเดี๋ยวแอนย้อนข่าวให้ดูเมื่อวานก่อนว่าอะไรมันจะคดีพลิกขนาดนั้นนะคะภูมิธรรมไม่รู้เนวินดอดพบแมวที่บ้านจันสองล่าอนุทินหลบสื่อหลังมีข่าวควงเนวินดอดพบทักษิณอนุทินโต้ไร้สาระกระแสข่าวควงเนวินดอดพบทักษิณแต่วันนี้ค่ะยอมรับแล้วแหมยังไงล่ะคะท่านเนี่ยนี่ออกมารับดื้อๆเลยผมก็งงเมื่อวานนี้อุ้ยไร้สาระอะไรเฮ้ยแล้วตกลงนักการเมืองไทยเนี่ยต้องโกหกปิ้นป้อนกันล่อนหลอกลวงเหรอคุณเทพไทยถึงลาออกจากพรรคเลยนะบอกพวกกูไม่ใช่คนอย่างนั้นคือผมเนี่ยเห็นข่าวนี้ปั๊บเนี่ยผมเชื่อไว้ก่อนแล้วผมเชื่ออยู่แล้วเพราะหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าข่าวลือเนี่ยสำหรับประเทศไทยนะข่าวลือเนี่ยก็คือข่าวจริงที่มาก่อนเวลามาแล้วไม่มีข่าวไหนที่ลือแล้วไม่จริงผมเห็นลือแล้วก็จริงเป็นส่วนใหญ่แล้วพอลือปั๊บแล้วก็ผมก็เห็นท่าทีของคุณอนุทินหนึ่งคุณอนุทินตั้งแต่เช้าหลบนักข่าวหนีหลบเลยหลบอยู่สองสามรอบหลบไปหลบมาหลบไปหลบมารู้แล้วว่ามีซัมติงมีอะไรแล้วล่ะแล้วก็พอนักข่าวถามช่วงสุดท้ายหนีไม่ทันก็ถามแล้วคุณอนุทินก็บอกโอ้ยไร้สาระแต่ว่าผมก็ดูว่าปัดเพื่อที่จะขึ้นรถแล้วก็ไปหนีจากนักข่าวไปผมก็เชื่อว่ามีข้อเท็จจริงมีความเป็นจริงเนี่ยเกิน 50% เกินแล้ว 80% ไปแล้ว ผมคิดว่าอย่างนั้นนะประมาณนั้นแล้วพอถึงวันนี้ปั๊บเนี่ยเห็นไหมชัดถูกต้อนมาตัวคือคุณอนุทินปกติเนี่ยเข้ากับนักข่าวเขาก็ไม่ได้หนีนักข่าวอยู่แล้วเขาพูดกับนักข่าวอยู่ตลอดเวลาเพราะการหลบนักข่าวมันผิดปกติวิสัยธรรมชาติของคุณอนุทินวันนี้พอได้เจอนักข่าวแบบธรรมชาติแบบปกติปั๊บพอนักข่าวถามก็ไปไหนไม่ได้ก็ยอมรับอ่ะผมเป็นคนชวนไปเองจบนะไม่ต้องถามอะไรต่อเพราะเรื่องกินข้าวเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องภายในเบิร์ธเดย์บอยเห็นไหมแล้วจะมีไม่คุยอะไรจะกินข้าวเนี่ยมีนักการเมืองเจอกันเนี่ยนะแล้วอย่างขั้วการเมืองที่อยู่ในรัฐบาลแล้วก็ในขณะที่ของคุณทักษิณเนี่ยเป็นเจ้าของนายกรัฐมนตรีแล้วคุณเนวินตอนนี้ก็เป็นผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่นายใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่คุยการเมืองเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าไม่คุยกันก็ไม่มาหรอกอุตส่าห์มาจากบุรีรัมย์จะบ้าเออมันก็ไม่คุยแล้วไม่คุยการเมืองไม่มาคุณเทพไทยวิเคราะห์ว่าอะไรคือไม่หรอกผมก็คิดว่าตอนนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับนะว่าเกมการเมืองเนี่ยพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาถือแต้มต่อแล้วก็พร้อมที่จะขู่คุณทักษิณตลอดเวลาและคุณทักษิณก็รู้สภาพว่าคุณอุ๊งอิ๊งอาจจะลำบากในวันข้างหน้าเพราะว่ามีคนจองกฐินไว้เยอะแล้วก็มีคนทำนายทายทักมีคนคาดโทษอย่างไพบูลย์นิติตะวันบอกวันที่10นี้ไพบูลย์โหนไพบูลย์วันวันที่10วันนี้วันที่8แล้วรอดูเขาแถลงข่าวอยู่นะจะเริ่มต้นของความหายนะพรรคเพื่อไทยแล้วโอ้นูก็ไปโน่นเลยแล้วมันก็มีปรากฏการณ์เกิดขึ้นมาเรื่อยๆผมว่าคุณทักษิณก็น่าจะรู้ว่ามันฝืนไปไม่ได้คุณอุ๊งอิ๊งอาจจะฝืนไม่ได้พอฝืนไปไม่ได้เนี่ยจะทำอย่างไรล่ะเพราะว่าเมื่อวันเกิดคุณเนวินก็ให้ไอ้หมอประกำช้างผูกข้อมือให้กับคุณอนุทินนะบอกให้เป็นนายกให้ได้ขอให้เป็นนายกผูกให้เป็นนายกนี่เป็นสัญญาณไหมคะเพราะปกติเขาจะไม่ออกตัวอะไรขนาดนี้ก็เนี่ยนี่หมอประคำช้างเลยนะหมอประคำช้างบอกผูกเสร็จช้างจมน้ำตายที่เชียงรายคนละตัวสองตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยปรากฏการณ์แบบนี้เนี่ยพูดแบบนี้มันก็ส่งสัญญาณอะไรไงแล้วคิดว่าไม่เข้าหูคุณทักษิณเนี่ยต้องเข้าหูคุณทักษิณเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าคุณเนวินเนี่ยส่งสัญญาณว่าถ้าอุ้งอิงเป็นอะไรไปเนี่ยอนุทินนะต้องอนุทินนะไม่ใช่ชัยเกษมนะชัยเกษมไม่ไหวคราวนี้คุณทักษิณก็บอกทั้งนั้นก็มากินข้าวกันเพื่อที่จะมา
ขาเรียกมาวุ่นอำนาจกันจะเอายังไงทำยังไงก็มาคุยใช่ไหมล่ะแล้วก็จริงๆพวกนี้เขาไม่ได้แหมไม่ได้คนไกลที่ไหนมันก็คนก็ทักษิณเก่าทั้งนั้นเอาเดินนำหน้าช้างจำได้ไหมใช่ทักษิณไปนี่เนวินเดินนำหน้าช้างเลยอุ้ยนำเลยสบายย่ามใส่มาว่าเดินนำหน้าช้างเลยนายครับนายเอาแล้วประโยคนี้อะคะมันจบแล้วเอาก็แพ้แล้วไงไปส่งอะบอกคุณไปเลยมันจบแล้วมันจบแล้วเมื่อก่อนโน้นจดโน้นเรื่องโน้นมันจบแล้วจบครับนายอันนี้หนังเรื่องใหม่ซีรีส์ใหม่เริ่มต้นใหม่ครับนายมันก็เริ่มต้นใหม่ก็แค่นั้นเองอันนี้ซีซั่นสองใช่EP สองนั่นทำไมมันถึงมาได้ EP สองแล้วเพราะฉะนั้นก็เริ่มต้นใหม่แล้วคุณอนุทินเนี่ยนะผมเนี่ยบอกเลยว่าคุณอนุทินเนี่ยหล่อขึ้นทุกวันทุกวันแล้วเราก็เห็นว่าคนที่หล่อแบบนี้แหละนี่แหละคือตัวแทนของฝ่ายอนุรักษ์ที่จะเป็นนายกคนต่อไปเห็นจากอะไรผมก็ยกตัวอย่างให้เห็นเจ็ดข้อวันนั้นว่าหนึ่งเนี่ยเห็นจากที่คุณอนุทินพูดบอกว่าเขาเนี่ยยืนข้าง112ใครอย่ามาแก้112จุดยืนเขาแก้112ไม่ได้โดยเด็ดขาดแสดงความเป็นผู้นำของกลุ่มอนุรักษ์นิยมชัดเจน2ถ้าจะแก้รัฐธรรมนูญห้ามแตะหมวด1กับหมวด2เห็นไหมล่ะชัดไหมล่ะเห็นชัดอ้าวพอพรรคเพื่อไทยจะแก้ประมวลจริยธรรมของนักการเมืองตอนแรกคุณเนวินตอนแรกคุณอนุทินก็โอเคได้อ้าวพอกระแสสังคมไม่เอาด้วยคุณอนุทินออกมาเลยถ้าไม่พร้อมจะมาเป็นนักการเมืองไม่พร้อมให้ถูกตรวจสอบก็ไม่ควรจะเข้ามาเป็นนักการเมืองเรียบร้อยยกอีกถอยอีกแล้วตอนนี้พอเขาบอกว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญเดี๋ยวอาจารย์ชูศักดิ์บอกว่าเดี๋ยวเชิญหัวหน้าพรรคต่างๆมาเพื่อมาคุยเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มันจบแล้วจะเดินยังไงอนุทินบอกว่าปัญหาความเดือดร้อนชาวบ้านน้ำท่วมอยู่เรื่องรัฐธรรมนูญรอก่อนเอาความเดือดร้อนของประชาชนก่อนเห็นไหมชัดไหมจบอีกพูดถึงตรงนี้ขอแวะนิดนึงค่ะที่คนของเพื่อไทยเนี่ยไม่แน่ใจคุณภูมิธรรมหรือเปล่าออกมาบอกว่าพรรคการเมืองใหญ่พรรคร่วมพรรคใหญ่นั่นแหละที่เป็นคนอยากแก้เป็นเรื่องเรื่องนี้ตกลงแล้วแต่คุณอนุทินออกมาปฏิเสธเลยว่าไม่ใช่แต่ว่าความหมายเขาก็คือของคุณอนุทินนั่นแหละเพราะอะไรเพราะเรื่องนี้เนี่ยถ้าไปดูไทม์ไลน์การพูดต่อสื่อของคุณอนุทินต่อเรื่องประมวลจริยธรรมเนี่ยนะคุณอนุทินเนี่ยได้พูดแต่ต้นแล้วเหมือนกับทำนองว่าเอาแก้ก็ได้นะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยคนจะเข้ามาการเมืองยากจะโดนตรวจสอบจะถูกร้องเรียนอะไรเยอะอะไรเงี้ยไม่มีใครกล้าเข้าแต่ว่าพอปล่อยมาสักระยะหนึ่งกระแสสังคมมันเริ่มตีกลับพอตีกลับคุณเนวินก็ออกโรงใช่ไหมพอออกโรงคาร์ดปั๊บพรรครวมไทยสร้างชาติก็ผสมโรงด้วยพรรคพลังประชารัฐก็ผสมโรงก็เลยคุณอนุทินก็เลยเป็นพระเอกไปเลยเห็นไหมบทบาทคุณอนุทินวันนี้อ่ะน้ำท่วมเชียงใหม่เชียงรายคุณอนุทินไปปักหลักอยู่ที่นู่นเลยไปปักหลักอยู่ที่นู่นเลยโอ้ช่วยเต็มที่ในขณะที่คุณอุ้งอิงเนี่ยไปครั้งเดียวแล้วก็ไปสั่งการย่องแย่ๆกลับมาแกได้ใจนอกนั้นไม่พอคุณอนุทินประกาศอีกว่าเงินเดือนทั้งหมดให้กับอสคนละพันคนละพันมาหมดแจกเงินเดือนเลยแจกเลยเลยไหมได้ใจไหมเอาแต่คุณอิงเขาก็เหมือนไม่รับเงินเดือนเหมือนกันไหมคะแต่ก็ไม่ได้เงินเดือนเอาไปไหนรู้แต่อนุทินทันที่แจกให้เห็นน่ะแจกเลยเข้าที่ถือซองเลยใช่เราแจกเลยเห็นไหมคือบทบาทของคุณอนุทินวันนี้มันพร้อมที่จะเป็นนายกอ่ะแล้วก็พร้อมที่จะเป็นตัวแทนของฝ่ายอนุรักษ์นิยมแล้วฝ่ายอนุรักษ์นิยมก็ผมว่าก็ไว้วางใจคุณอนุทินมากที่สุดเพราะวันนี้เนี่ยมันเมื่อทุกฝ่ายที่เห็นภาพว่าคุณอนุทินเนี่ยเป็นนายกได้แล้วพร้อมแล้วเนี่ยมันก็อยู่ที่นายใหญ่ก็คือคุณทักษิณจะเอายังไงมันก็เลยเป็นที่มาก็ต้องมาคุยกันต้องมาคุยกันที่คุณเทพไทยบอกว่าข่าวลือในการเมืองไทยก็คือข่าวจริงที่มาก่อนเวลาเสมอเนี่ยที่คุณไพบูลย์บอก10ตุลาแล้วก็มีกระแสที่ท่านบรรณวิตก็ได้ยินมาว่าพฤศจิกาไม่เกินนี้ใช่ไหมไม่เกินไพศาลก็ได้ยินนั่งอยู่ตรงเนี้ยไพศาลก็บอกว่าเราได้ยินมาเหมือนกันคุณเทพไทยวิเคราะห์ว่ายังไงมั่งคือหลายคนวิเคราะห์ว่าหลายคนผมวิเคราะห์ว่าอะไรที่มันเป็นเหตุเรื่องอะไรที่มันเป็นเหตุที่คุณไพบูลย์บอกว่ามันจะมีอันเป็นไปทั้งหมดทั้งรัฐบาลทั้งนายกทั้งพรรคเพื่อไทยอะไรเงี้ยนะผมก็บอกว่าผมถ้าดูรายละเอียดที่เขาร้องเรียนเนี่ยทุกเรื่องเนี่ยมีเรื่องเดียวเท่านั้นที่จะทำให้รัฐบาลไปหมดนายกไปหมดพรรคเพื่อไทยไปหมดเนี่ยไปกันทั้งกระดานตั้งกระดานเนี่ยก็คือคลิปเมื่อวันที่14สิงหาคมที่บ้านจันทร์สองล่าถ้ามีนะคือเรื่องนั้นเรื่องเดียวเรื่องที่คุณทักษิณเรียก
แกนนำพรรคร่วมรัฐบาลทุกคนแล้วเพื่อพี่จะไปจัดการว่าจะตั้งรัฐบาลจะตั้งรัฐบาลโดยให้เคกเกษมเป็นนายกและหลังจากนั้นเปลี่ยนมาเป็นอุ๊งอิ๊งถ้ามีคลิปอันนี้มีหลักฐานอันนี้เนี่ยนะแสดงว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นบุคคลภายนอกที่บงการพรรคการเมืองยุบเกือบหมดยุบเกือบหมดทุกพรรคไงอันนี้เลยนะมันไม่ได้ยุบเฉพาะเพื่อไทยนะยุบหมดพรรคการเมืองต่างๆที่นั่งกันหน้าสลอนที่ไปให้ทักษิณเป่ากระหม่อมเนี่ยมันต้องโดนยุบด้วยไงเพราะมันก็ตายกันหมดไงแต่อันนี้คุณอนุทินก็ไม่ได้เป็นนายกแล้วสิคะถ้างั้นอะก็นี่แหละก็ถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็โดนหมดแหละโดนคราวนี้ถ้าโดนยุบเนี่ยมันจะฆ่าโทษกรรมการว่าถูกตัดสิทธิ์หรือเปล่าถ้ายุบแต่พรรคไม่ถูกตัดสิทธิ์มันก็ไปตั้งพรรคการเมืองใหม่ก็ต้องไปละลายกันละเลงกันใหม่ล้างป้ายใหม่อะไรเงี้ยมันมีเรื่องนี้เรื่องเดียวแต่เรื่องอื่นเนี่ยมันก็เป็นเฉพาะคุณอุ๊งอิ๊งอย่างเช่นจริยธรรมอย่างเงี้ยก็ถ้ามันผิดจริยธรรมไปตั้งรัฐมนตรีที่ผิดจริยธรรมก็คุณอุ๊งอิ๊งก็โดนโดยมีคนแต่ว่าอันนี้ความหมายของคุณไปบูนหมายความว่าแกบอกว่ามันล้มตั้งกระดานนายกก็ต้องไปรัฐบาลต้องไปพรรคการเมืองถูกยุบก็พอจะเห็นก็มีเรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องอื่นเนี่ยผมยังไม่เห็นนะว่ามันถึงขั้นขนาดสาหัสสากรรจ์ขนาดนี้นะเห็นด้วยครับในท้องตลาดเขาพูดเลยคนถามผมเยอะเลยบอกว่าพี่เขาแอบอัดเขาไม่เหลือสมัยกันหมดทุกพักเลยก็ออกประเด็นเดียวเลยอันอื่นมันไม่ยุบทุกพักอันนี้มึงไปทุกพักใช่คือไออัดเทปเนี่ยสมัยนี้มันอัดง่ายไงครับมันอาจจะอัดโอเมนภาพก็ไม่ได้เห็นเสียงสมมติเสียงเนี่ยอ่ะเนี่ยผมอัดอย่างเงี้ยกดอัดบันทึกเสียงบ้างระหว่างไว้อย่างเงี้ยมันก็มีเสียงก็ได้อัดเทปแล้วก็ผมคิดว่าอาจจะคนที่อัดเนี่ยอาจจะไม่ได้ตั้งใจว่าจะอัดมาแบล็คเมย์แต่บังเอิญว่ามันตกกระไดพลอยโจรผมก็เข้าใจว่าเขาอาจจะอัดเพื่อที่จะยืนยันข้อตกลงแล้วก็อาจจะให้นายที่ไม่ได้มาฟังมาฟังสมมุติสมมุติเนี่ยสมมุติว่ากรณีพรรคพลังประชารัฐที่เข้าไปคุณที่ไปแทนก็คือคุณสันติพร้อมพัฒน์ไปแต่ว่าลุงป้อมไม่ได้ไปคุณสันติพร้อมพัฒน์อาจจะอัดเพื่อให้ลุงป้อมฟังไงวันนี้เขาพูดอย่างนี้นะนายอะไรอย่างเงี้ยแล้วบังเอิญว่าพอลุงป้อมถูกเตะออกปั๊บไอ้คลิปนี้ก็เลยได้ใช้ประโยชน์ไงมันก็เป็นไปได้อีกไงแต่ถ้าเอาที่คุณไพบูลย์แถลงวันนี้นะคะเมื่อตอนบ่ายโมงครึ่งเนี่ยคุณไพบูลย์บอกว่าขณะนี้เหลือเวลาอีก2วันน่าจะไม่ถึง48ชั่วโมงจะมีการดำเนินการจากจุดเริ่มต้นและนำไปสู่จุดจบทำให้แกนนำรัฐบาลพรรคหนึ่งอาจถึงขั้นล่มสลายได้แปลว่าไม่ได้เหมาหมดไหมคะถ้าประโยคนี้เนี่ยคืออาจจะพุ่งเป้าไปที่พรรคเพื่อไทยใช่ไหมเพราะว่าคุณไพบูลย์นิติตะวันพรรคพลังประชารัฐเขาก็ผูกใจเจ็บอยู่กับพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วคู่แข่งคู่อาฆาตพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วก็คงจะหมายถึงพรรคเพื่อไทยแต่ว่าถ้าจ่อไปถึงแกพรรคเพื่อไทยมันก็คงจะก็อาจจะมีประเด็นอื่นอีกก็ได้เรื่องยายเนื่อมเอาพายคุณเทพไทยมองยังไงบ้างยายเนื่อมเอาพายเนี่ยมันก็ผมว่ามันก็อยู่ที่คุณองค์อิงไง มันก็เป็นเรื่องที่คุณองค์อิงถือหุ้นค่ะแล้วก็เป็นขาดจริยธรรมก็อาจจะโดนคุณองค์อิงอีกอะแต่ว่าคุณไปบูงกว่าพักด้วยอะมันก็ต้องดูประเด็นอะไรที่มันเชื่อมโยงไปถึงพักถ้าพักก็น่าจะมีแค่เรื่องที่เกี่ยวกับคุณทักษิณถูกไหมคะที่มันจะนำไปสู่การยุบพักได้ใช่คือถ้าหากว่ายุบพักได้เนี่ยก็เกี่ยวกับคุณทักษิณหรือว่าคุณอุ้งอิงไปดำเนินการอะไรที่มันผิดแล้วก็ลามมาถึงพรรคไม่ได้เป็นความผิดส่วนตัวอาจจะดูซึ่งคุณทักษิณไปครอบงำพรรคซึ่งอาจจะมีคนร้องเรียนไว้ตั้งแต่วันที่คุณทักษิณไปที่พรรคในวันก่อนที่ก็ร้องเรียนไว้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นไปได้เรื่องกรณีคุณทักษิณเนี่ยอีกประเด็นนึงที่อยากจะชวนคุยในวันนี้คือกรณีการแต่งตั้งคุณณัฐวุฒิไสยเกื้อคุณเทพไทยวิเคราะห์ยังไงบ้างคะคือจริงๆเนี่ยผมกับคุณณัฐวุฒิกับคุณจตุพรเนี่ยก็จริงๆก็คุ้นเคยกันรู้จักกันอยู่แล้วนะรู้จักกันอยู่นอกจากคนบ้านเดียวกันแล้วเนี่ยก็เป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองมีคนถามผมว่าระหว่างคุณจตุพรกับคุณณัฐวุฒิเนี่ยต่างกันอย่างไรคือผมก็บอกเขาชัดๆตรงๆอ่ะว่าคุณจตุพรเนี่ยความคิดความอ่านอาจจะแตกต่างกับผมในบางเรื่อง
แต่ว่าเราก็ต้องเคารพความการตัดสินใจของเขาหรือความเห็นของเขาคือเขามีจุดยืนชัดอ่ะคือคุณจตุพรเนี่ยชัดเจนมากถ้าเขาคิดยังไงเขาก็พูดอย่างนั้นเขาแล้วก็ไม่อ้อมค้อมแล้วก็ตรงไปตรงมาผมก็เชื่อว่าเขาเนี่ยมีจุดยืนที่ชัดเจนผิดถูกค่อยว่ากันแต่ว่าจุดยืนเนี่ยเขาเป็นคนที่มีจุดยืนชัดเจนแต่ว่าพอเปรียบเทียบกับคุณณัฐวุฒิเนี่ยคุณณัฐวุฒิเนี่ยจุดยืนเนี่ยผมไม่เห็นไงว่าเขาชัดเจนยังไงแล้วเขามีความรู้สึกก็เหมือนว่าเขาเป็นนักเคลื่อนไหวเป็นคนไฮปาร์คเป็นคนตลกดาวตลกแต่ว่าบางคนก็บอกตลกบริโภคคือเห็นแต่ประโยชน์เห็นประโยชน์ของตัวเองไงเป็นแต่ประโยชน์เฉพาะหน้าเพราะเรื่องการที่คุณอุ้งอิงตั้งคุณณัฐวุฒิเนี่ยเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีอันนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าที่จะต้องการที่จะให้คุณณัฐวุฒิเนี่ยมาช่วยงานงานอะไรเอ่ยงานที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดแหละคือจริงๆผมว่าในความเห็นผมนะคุณณัฐวุฒิเนี่ยที่เขาประกาศว่าเขาถอยจากการเมืองไปแล้วในวันนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ถอยจริงหรอกในยุคของคุณเศรษฐาเนี่ยผมว่าเขาอยู่เบื้องหลังคุณเศรษฐาหลายคำที่คุณเศรษฐาพูดเวิร์ดดิ้งหลายคำเนี่ยผมจับได้ว่ามาจากเวิร์ดดิ้งของคุณณัฐวุฒิเพียงแต่ว่าคุณณัฐวุฒิเนี่ยไม่ได้ปรากฏชื่ออย่างเป็นทางการแล้วเขาก็สนิทกับคุณณัฐวุฒิมากด้วยนะคุณเศรษฐาใช่พอมาถึงคุณอุ๊งอิงเขาอาจจะอยู่ในฐานะที่ทำแบบอยู่เบื้องหลังเนี่ยไม่ได้แล้วเพราะว่าคุณอุ๊งอิงมันอาจจะอ่อนอ่อนไปก็เลยถ้าแอบทำและเวลามันออฟไซด์มาหรือมันโผล่ให้เห็นมาว่าไปอยู่เบื้องหลังเนี่ยมันจะเสียหายมากกว่านี้เพราะไหนๆก็ไหนๆก็ตั้งให้เป็นทางการใช่เลยก็เป็นที่ปรึกษาของนายกเสียเพราะจะได้ช่วยอย่างเต็มที่จะไม่ต้องถูกตำหนิถ้าใครวิจารณ์ก็จะบอกว่าก็เป็นที่ปรึกษาของนายกอ่ะก็สามารถทำแทนนายกได้แต่เรื่องของเรื่องก็คือสิ่งที่คุณณัฐวุฒิจะต้องตอบคำถามต่อสังคมก็คือว่าทุกอย่างยุคนี้มันมีหลักฐานหมดการพูดอะไรมันมีหลักฐานหมดเขาเรียกว่าดิจิตอลฟุตปรินต์ดิจิตอลฟุตปรินต์เนี่ยมันชัดไงวันนี้คุณที่คุณพูดที่คุณพูดในรายการคุณสรยุทธคุณสรยุทธก็ไวเชิญมาเลยออกเลยแล้วเอาคลิปมาเปรียบเทียบลมแดดแล้วก็มีการพาดหัวว่าณัฐวุฒิพลิกลิ้นณัฐวุฒิบอกว่าไม่ได้พลิกลิ้นสถานการณ์มันเปลี่ยนไปมันคนละสถานการณ์ผมวันนี้โพสต์ในทวิตเตอร์ผมเลยผมว่าไม่ใช่พลิกลิ้นไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าลิ้นไม่มีกระดูกมันพอลิ้นไม่มีกระดูกมันพลิกยังไงก็ได้เนี่ยใช่ไหมผมว่ามันลิ้นไม่มีกระดูกเพราะเนี่ยคุณณัฐวุฒิเนี่ยมันผมว่ามันต้องเจอคุณจตุพรแหละมันมวยถูกพูดคือมันรู้ไส้รู้พุงไงใช่ไอเราพูดเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าคุณไม่จินตนาการคุณแหมมโนไปคุณจะไปรู้อะไรดีกว่านี้แต่ว่าเราเห็นได้ชัดไงว่าคุณณัฐวุฒิกับจตุพรเนี่ยเขาสู้กันมาด้วยกันและวันนี้เราก็เห็นจุดยืนที่ชัดคุณจตุพรเนี่ยเขาชัดไปไม่ได้เขาบอกไปไม่ได้แต่ว่าคุณณัฐวุฒิบอกไปไม่ได้บอกส่งแค่นี้ แต่ว่าพอส่งแค่นี้พอรับตาคนก็แอบขึ้นรถตามไปด้วย ไอ้อย่างเนี้ย มันไม่ใช่ไงคือแทนที่จะโบกมือหน่อยถ้าทางนั้นไม่ถูกต้องอ่ะเฮ้ยอย่าไปปรากฏว่าอ๋อโอเคงั้นผมส่งคุณแค่นี้ก็แล้วกันแต่แอบกระโดดขึ้นรถตามเข้าไปเฉยก็พอเผลอรถตามก็กระโดดขึ้นไปอย่างเงี้ยไอ้อย่างเนี้ยมันแหมนักการเมืองเขาไม่ทำแต่ว่าเราก็เห็นก็เป็นที่รู้นะว่าคุณณัฐวุฒิจริงๆเนี่ยเขาก็เป็นคนอย่างนี้แหละเขาเป็นคนอย่างนี้แหละคือคนที่เติบโตมาภายใต้การทอล์คโชว์เขาเป็นนักโต้เวทีนักโต้วาทีอะไรเงี้ยหลังแหงเขาไม่ได้เป็นนักต่อสู้นักเคลื่อนไหวทางการเมืองเหมือนกับคุณจตุพรจตุพรอย่างพวกผมเนี่ยนำม็อบเป็นผู้นำนักศึกษาใช่มันนำม็อบเพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดสินใจกับม็อบการพูดอะไรก็ต้องรับผิดชอบแต่ว่าของคุณณัฐวุฒิเนี่ยเขาเติบโตมาจากเวทีวาทีใช่ไหมมาจากการโต้วาทีมาจากการทอล์คโชว์พอเขาพูดอะไรก็ขอให้คนสนุกเปลี่ยนแปลงยังไงก็แล้วแต่ขอให้อารมณ์เฉพาะหน้าหรือคนอยู่เบื้องหน้าเนี่ยพอใจก็แค่นั้นเพราะฉะนั้นเวลาเขาเล่นการเมืองก็ติดตัวเขามาเขาก็คิดแบบนี้วันหนึ่งเขาอาจจะไปขายข้าวแกงพอขายข้าวแกงมีคนสะกิดชวนมาเป็นข้าวอยู่ทำเนียบก็มาก็จบค่ะประเด็นสุดท้ายที่จะชวนพูดคุยกันในวันนี้วันที่25ตุลาคมนี้แล้วนะคะคดีตากใบจะหมดอายุความแล้วคุณเทพไทยมองยังไงบ้างคะ
คือผมเนี่ยบอกว่าคดีนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมา20ปีอ่ะพอดีเลยครับ20ปีแล้วก็เกิดขึ้นในยุคที่คุณทักษิณมีอำนาจแล้วก็มาจบลงในยุคที่ลูกสาวมีอำนาจแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยใน20ปีเนี่ยรัฐบาลที่อยู่ในระบบทักษิณเนี่ย6ชุดตั้งแต่รัฐบาลทักษิณรัฐบาลสมัครรัฐบาลสมชายรัฐบาลยิ่งลักษณ์รัฐบาลเศรษฐารัฐบาลแพทองธาร6ชุดถามว่าเอาละรัฐบาลคนอื่นเราไม่ว่ากันแต่รัฐบาลคุณทักษิณคุณทักษิณก่อเรื่องนี้ขึ้นมาผูกเรื่องนี้ขึ้นมาคุณก็ต้องให้รัฐบาลของคุณช่วยกันแก้คุณจะบอกว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็เยียวยาแล้วคนละ7ล้านนะคือเงินมันไม่สามารถที่จะไปเอาชีวิตคืนมาได้ใช่หรือไปซื้อใจอะไรได้ไปล้างบาดแผลใดได้เงินก็คือเงินก็จบแต่ว่าความเป็นธรรมเนี่ยเขาต้องการไง เขาอยากได้แล้ววันนี้เนี่ยจากนู้นมาเนี่ยคือที่ผมแปลกใจว่าทำไมมันคดีมันไม่ขยับเอาเลยอ่ะจะสั่งฟ้องไม่ฟ้องก็ไม่เป็นไรก็สั่งมาจะสั่งไม่ฟ้องก็มาสู้กันแต่จะฟังแล้วเขาแก้ตัวง่ายมากเลยนะคดีหายหายไปสิบกว่าปีมันอยู่ในตำรวจอยู่ประมาณ19ปีอ่ะ อยู่ในวงตำรวจซึ่งจะไปโทษรัฐบาลที่เกี่ยวเนื่องกับคุณทักษิณอย่างเดียวได้เหรอคะในเมื่อรัฐบาลอื่นคุณก็ทำได้แต่คุณกลับไม่ทำอ่ะคือรัฐบาลอื่นเนี่ยหนึ่งก็เขาก็เป็นรัฐการที่ไม่ได้เข้าเป็นต้นเหตุอันที่ผมพูดหมายถึงอะไรก็คือคุณทักษิณเป็นต้นเหตุมันเกิดจากคุณปัญหาความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดภาคใต้มันเกิดจากความผิดพลาดด้านนโยบายของคุณทักษิณคุณทักษิณไปผุดวาจาคำว่าโจรกระจอกจำได้ไหมโจรกระจอก30วันเนี่ยก็ใจหมดมีอยู่กี่คนถามแม่ทัพว่าตอนนี้คนเราเนี่ยมีคนบอก30คนบอกภายใน30เดือนเดียวก็จบคือความหมายก็คือว่าก็ไปอุ้มจัดการได้มันจบแต่ว่าในทางการเมืองเนี่ยมันตาย10มันเกิดแสนนะมันไม่ได้มีตัวมันคนเดียวอ่ะมันโดนกลั่นแกล้งเนี่ยลูกหลานมันอีกญาติพี่น้องมันก็ไม่ยอมไงเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยผมเนี่ยบอกว่าผมเนี่ยเห็นใจข้าการที่โดน9คนนี้นะผมรู้จักเกือบทุกคนนะเพียงแต่ว่าผมก็บอกแล้วว่าถ้าเป็นผมนึกถึงใจเขาใจเรานะถ้าเป็นผมก็หนีเหลืออีก10กว่าวันเรื่องอะไรผมจะมาสู้คดีผมอายุจะ80อยู่แล้วแล้วผมมาสู้คดีอีก10กว่าปีรอติดคุกผม10กว่าวันผมหนีได้ผมก็หนีเพราะฉะนั้นหน้าที่จะตามจับคุณก็ตามจับดิแต่ว่าสัญชาตญาณของคนก็มนุษย์เราก็เอาตัวรอดก่อนน่ะเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบดีเลยนะเนี่ยผมชอบประเทศไทยมากเลยผมถามเพื่อนผมไปบอกไอ้บ้าเหลือไม่กี่วันมึงอย่าว่าเลยนะใครขยาวให้ล้อหน่อยไม่บอกตำรวจมายังหนีเลยแล้วจะอยู่ทำไมอ่ะใช่แปลว่าคดีนี้ในท้ายที่สุดก็คงจะหมดอายุความไปโดยจับใครได้แต่จะเกิดปัญหาแน่เพราะแต่ละคนขาใหญ่ทั้งนั้นจำเลยที่หนึ่งเนี่ยรุ่นเดียวกับทักษิณมงฟอร์ดครับแล้วแต่มาเข้าเตรียมทหารก่อนเป็น9ทักษิณเป็น10เบอร์หนึ่งเลยอ่ะแล้วเป็นสสด้วยใช่แล้วภูมิธรรมบอกว่าไม่รู้อยู่ไหนอ่ะคือถ้าเส้นไม่ดีไม่ได้สสปฏิริษีลำดับต้นหรอกถ้าไม่ใช่เด็กนายนะไม่ใช่เพื่อนนายนะไม่ใช่เพื่อนนายใหญ่ไม่ใช่นายหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยทักษิณและพรรคเพื่อไทยต้องรับผิดชอบต่อเรื่องนี้ชัดเจนค่ะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านเทพไทยเสวนพงศ์มากมากเลยนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะคะกลับมาช่วงหน้ามาดูเรื่องของโพกันหน่อยจริงๆก็ได้คุยกับคุณเทพไทยไปแล้วแต่เดี๋ยวจะพาไปพูดคุยกับผอ.นิด้าโพกับผลสำรวจล่าสุดสะท้อนถึงอะไรในช่วงหน้ากับอาจารย์สุวิชาเป้าอารีนะคะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะ